สวัสดีค่ะทักทายกันวันนี้วันพฤหัสที่17มีนาคม2565ค่ะวันนี้หนิงก็จะพาทุกท่านนะคะมาชมนะคะดอกต้นจิกอินโดนั่นเองนะคะนี่ค่ะตอนนี้กำลังออกดอกบานสะพรั่งเลยนะคะนี่พึ่งมาตอมเพียบเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือจิกอินโดนะคะหรือจิกปาปัวนิวกินีนั่นเองนะคะนี่ค่ะเป็นผู้สีเหลืองนะคะออกเหลืองนวลๆนะคะสวยมากๆเลยนี่ค่ะพึ่งก็มาตอมกันเพียบเลยนะคะนี่กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นดอกที่ยังไม่เป็นพวงดอกนะคะที่ยังไม่บานค่ะก็จะเป็นตุ่มๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มแตกๆแล้วนี่นะคะเนี่ยค่ะเริ่มแตกๆแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะบานเหมือนกับอันนี้ค่ะนี่นะคะสำหรับต้นนี้นะคะเป็นกิ่งตอนนะคะหนิงซื้อมาเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมนะคะมันประมาณปลายเดือนสิงหาคมก็ตอนนี้ต้นนี้เนี่ยอายุ1ปีกับอีก7เดือนนะคะต้นนี้ได้มาตอนนั้นเนี่ยกิ่งความสูงของกิ่งประมาณ30เซนค่ะหรือประมาณศอกหนึ่งนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าหนิงปลูกลงดินเนี่ยน่าจะโตเร็วกว่านี้นะคะอันนี้หนิงเลี้ยงในกระถางนะคะเพราะว่าพื้นที่จำกัดเนาะก็จะเป็นกระถางใบใหญ่นะคะแล้วก็เจาะรูด้านล่างนะคะนี่ค่ะสวยนะคะแล้วก็ดอกเนี่ยมีกลิ่นหอมนะคะแล้วเดี๋ยวหนิงจะให้ดูเมล็ดพันธุ์ด้วยเขามีเม็ดด้วยนะคะจิกชนิดนี้อะนี่ค่ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นเม็ดของเขานะคะเป็นผลนั่นเองสามารถรับประทานได้นะคะนี่ค่ะหนิงศึกษาจากข้อมูลเนาะว่าผลของจิกอินโดเนี่ยสามารถกินได้นะคะรสชาติเม็ดด้านในก็จะเหมือนกับถั่วลิสงนะคะมันประมาณนั้นค่ะนะคะผลเนี่ยเราสามารถกินได้แล้วก็สามารถนำไปเพาะได้นะคะแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่แก่นะคะเพราะว่าถ้าแก่แล้วเนี่ยเขาจะขึ้นออกเป็นสีดำดำม่วงๆนะคะนี่นะคะนี่ก็เริ่มทยอยบานนะคะมีกลิ่นหอมนะคะปลูกประดับเป็นไม้เป็นไม้ดอกอีกชนิดนึงที่น่าปลูกค่ะก็ในตระกูลจิกนะคะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะก็จะมีจิกน้ำนะคะแล้วก็จิกเศรษฐีหรือจิกนมยานนะคะแล้วก็จิกมุจลินนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นจิกอินโดนะคะหรือจิกปาปัวนิวกินีนั่นเองนะคะความแตกต่างและความพิเศษของเขาเนี่ยนี่นะคะหนิงจะให้ดูลักษณะใบเนี่ยค่ะใบเขาจะออกมันๆเงาๆนะคะเนี่ยค่ะลักษณะใบนะคะมันเงาๆนะคะแล้วก็ออกดอกทั้งปีนะคะออกดอกทั้งปีเลยนี่นะคะสวยงามนะคะแล้วก็ดอกเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะมันจะหอมเหมือนอะไรดีหนิงก็บอกไม่ถูกนะคะจะว่าเหมือนกลิ่นคล้ายๆมะลิก็ไม่เชิงนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าดอกมีกลิ่นหอมแล้วก็ไม่ฉุนนะคะหอมแต่ว่าไม่ฉุนนะคะเนี่ยผู้ดอกสวยมากนะคะกลัวพึ่งต่อยด้วยเรื่องของเรื่องนะคะไม่กล้าจับมากนี่ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะกิ่งตอนนะคะกิ่งตอนหนิงก็มีจำหน่ายนะคะกิ่งตอนจิกอินโดเลยนะคะหรือท่านใดที่สนใจผลตอนนี้ผลยังไม่แก่นะคะต้องรอให้เขาแก่แบบเป็นผิวสีออกดำดำม่วงๆอะค่ะน่ะน่าจะแก่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ยังเป็นสีเขียวอยู่นะคะยังไม่แก่นั่นเองนี่ค่ะก็จัดว่าเป็นไม้ดอกแล้วก็ไม้ประดับอีกอย่างนึงนะคะที่น่าปลูกนะคะสามารถปลูกกลางแจ้งได้เลยนะคะใบเขาก็จะเขียวมันสวยงามมากดอกก็จะเป็นผู้สีเหลืองอ่อนๆ นวลๆ นะคะสวยค่ะแล้วแถมมีกลิ่นหอมด้วยนะคะปลูกประดับก็ได้นะคะเด่นๆหน้าบ้านเลยนะคะอันนี้ช่อช่อดอกนะคะก็จะยาวกว่านี้อีกนะคะแต่เหมือนกับว่าเขาถ้าหากว่าเป็นต้นใหญ่กว่านี้ก็คือดอกสายพวงดอกของเขาอ่ะก็จะยาวกว่านี้ค่ะนะคะเพราะว่าหนิงสังเกตจาก
เมื่อออกดอกชุดที่แล้วเนี่ยคือพวงดอกจะไม่ยาวขนาดนี้นะคะแต่ว่ามารอบนี้พวงดอกเหมือนจะยาวขึ้นนะคะนี่ค่ะสวยนะคะถ้าหากท่านใดที่สนใจอยากได้กิ่งตอนก็หนิงมีจำหน่ายนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะก็เป็นจิกอีกชนิดนึงนะคะที่น่าปลูกนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะพวงดอกสีเหลืองนวลๆเลยนะคะผึ้งก็เยอะเหลือเกินผึ้งชอบเลยค่ะนี่นะคะสวยค่ะค่ะก็พาทุกท่านมาชมนะคะกับดอกต้นจิกอินโดหรือจิกปาปัวนิวกินีนะคะนี่ค่ะสวยงามมากนะคะวิธีสังเกตนะคะต้นจิกอินโดหรือจิกปาปัวนิวกินีเนี่ยคือว่า1นะคะใบเขาจะเป็นแบบนี้ให้สังเกตนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะดูไม่ออกเพราะว่าในตระกูลจิกเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วก็บางท่านอาจจะจะว่ายังไงดีคะแบบว่าอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าจิกแต่ละอย่างเนี่ยมันดูยังไงมันแตกต่างกันตรงไหนนะคะอ่ะอย่างงี้นี่นะคะอันนี้คือให้ดูที่ใบนะคะ1เนี่ยใบเขาจะมันนะคะผิวจะออกมันมันเงาเงานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้2นะคะผู้ดอกของเขาเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยจะออกเป็นสีเหลืองนวลนะคะเหลืองนวลนะคะแล้วก็เม็ดเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อแก่แล้วเนี่ยจะขึ้นเป็นสีดำออกม่วงนะคะแต่อันนี้ยังเป็นสีเขียวอยู่นะคะยังไม่แก่เนี่ยค่ะก็จิกแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีวิธีสังเกตนะคะเพราะว่าเขาจะไม่เหมือนกันนะคะทั้งจิกทะเลนะคะจิกทะเลก็อีกแบบนึงนะคะจิกน้ำก็อีกแบบนึงนะคะจิกเศรษฐีจิกดมยานจิกมุจลินจิกดงจิกสวนอะไรพวกนี้ค่ะคือแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ก็อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะลักษณะต้นลักษณะดอกลักษณะผลเขาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะก็มาพาทุกท่านมาชมนะคะกับดอกคือหนิงเองเนี่ยหนิงก็รู้สึกว่าสวยนะคะสวยมากๆเลยนะคะผู้ดอกเขาสวยมากสวยไม่แพ้จิกอื่นๆเลยนะคะแล้วแถมจิกเนี่ยมีกลิ่นหอมดอกเขานะมีกลิ่นหอมค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นฟอร์มเต็มๆเลยนะคะเดี๋ยวพอเขาผู้ดอกสลัดออกไปหมดแล้วเนี่ยก็จะเป็นเมล็ดนะคะเม็ดให้เราได้เก็บเกี่ยวอาจจะเอาไปลองกินหรืออาจจะเอามาเพาะนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยหนิงกินแล้วเนี่ยก็โอเคเรารู้แล้วว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะทีนี้เราก็จะเก็บมาเพาะขยายพันธุ์ต่อไปค่ะนี่นะคะถ้าเป็นต้นเพาะเมล็ดเนี่ยก็จะช้านิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นกิ่งตอนเนี่ยหนิงรู้สึกว่าดอกชุดเนี้ยจะเป็นชุดที่4หรือที่5นะคะคือเขาจะมีดอกให้เราแบบเห็นตลอดทั้งปีเลยค่ะเดี๋ยวก็จะมีมาเป็นชุดๆของเขานะคะแต่ว่าออกดอกทั้งปีรู้สึกว่าชุดเนี้ยน่าจะเป็นชุดที่5แล้วนะคะในการออกดอกของเขานะคะแต่ว่าเม็ดเนี่ยหนิงเพิ่งมาติดเมล็ดได้ช่วงรอบที่4นะคะรอบที่4หรือรอบล่าสุดเนี่ยค่ะรอบที่5น่าจะเป็นรอบที่4ค่ะรอบที่4นะคะก็มีเมล็ดให้เราได้เก็บเกี่ยวนะคะสำหรับต้นนี้ก็อายุ1ปี7เดือนนะคะถ้าเป็นกิ่งตอนก็จะได้ชมดอกเร็วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่เราดูแลบำรุงรักษาเขาด้วยนะคะว่าเราให้น้ำถึงไหมเราบำรุงมีปุ๋ยอะไรให้ไหมซึ่งปุ๋ยที่หนิงใช้ก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะคะก็คือขี้วัวขี้ควายเรานี่แหละค่ะก็ใส่ให้เขาปรับสภาพดินนะคะนะคะสามารถปลูกกลางแดดคือได้เลยนะคะเมื่อต้นเนี่ยได้ขนาดได้ไซส์แล้วเนี่ยเราก็สามารถเลี้ยงแดดได้เลยนะคะใบเขาก็จะแบบเวลาเขาโดนแดดนะคะเขาก็จะขึ้นมันเงาคือแบบสวยมากนะคะปลูกประดับได้เลยนะคะผลกินได้แล้วก็เมล็ดสามารถขยายพันธุ์ได้นะคะดอกมีให้เราเชยชมได้ทั้งปีเลยนะคะสำหรับต้นจิกอินโดหรือจิกปาปัวนิวกินีค่ะ